สวัสดีค่ะคุณครูปอนชัดแจ๋วเลิศนะครับคุณครูอภิตราคุณครูชานนท์คนล่อสวัสดีครูคมสันโอ้โหแรงมากชานนท์ลูกทำไมทักทายแม่อย่างนั้นล่ะลูกนะฮะสวัสดีคุณครูคมสันสุดหล่อนะฮะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดว่าแม่มาติวสอนมวยนะลูกนะฮะคมซีนีสิคะจะมาคมสันอะไรล่ะอ่ะโอเคเรามาลุยกันเลยนะครับวันนี้ทีมงานวัดกุนูหาอย่าแรงค่ะทีมบุญบ้างไฟอุตส่าห์เปิดเพลงเสียงบ้างไฟเมื่อเช้านะฮะจะมางานวัดอะไรคะให้เกียรติผาแดงขอโทษค่ะให้เกียรตินางไอ่ด้วยนะคะ นางไอ่นะเนี่ยดูหน้าสินะครับถึงหน้าจะเหมือนแบบครูนางอ้วก็ตามนะครับอ่ะกุนูหาเรามาเริ่มต้นจากหน้าที่6กันเลยนะครับท่านไหนที่ไม่สะดวกนะครับซื้อตัวเอกสารตรงนี้ไม่เป็นไรนั่นครูนะคุณครูจดบันทึกตามเลยถ้าจดทันนะถ้าเรียนได้ทันถ้าเรียนได้คล่องลื่นไหลดีก็แล้วแต่สะดวกครับแต่ถ้าไหนอยากได้ความรู้เต็มเปี่ยมทุกวิชานะครับมีเอกสารประกอบการเรียนเข้าใจนะครับและมีการสรุปสูตรต่างๆในวิชาต่างๆที่ทีมติวเตอร์วิทยากรเราเนี่ยนะครับได้สรุปมาให้นะครับก็กดลิงก์ได้เลยอาจารย์ขานะครับชุดนี้เพียงแค่199บาทได้ครบทุกวิชาเลยเนาะนะครับเราจะได้ติวได้อย่างมีอรรถรสนะครับได้ความรู้กันเต็มที่นั้นครูเนาะจะเรียนเข้าใจมากขึ้นนะนะครับอ่ะโอเคพร้อมขอให้เจอข้อสอบครูติเอานะครับขอให้เจอข้อสอบที่ครูติติวให้สาธุเช่นกันครูขานะครับขอให้บุญญาบารมีที่ครูติสั่งสมมาอำนวยให้แนวการเก่งข้อสอบในครั้งนี้ในทุกวิชาเลยนะครับได้ไปออกสอบอย่างน้อย 80% นะคะนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีทางมท.ฟังอยู่ก็ขอให้เห็นใจนะครับลูกศิษย์ลูกหาทีมยุทธพงศ์ชัยติวเตอร์และว่าที่คุณครูปีนี้ด้วยค่ะกราบค่ะนะครับกราบกลางร่องอกค่ะ ว้าวไปดีกว่าฉันเริ่มแล้วนะครับข้อ16มานี้ว่ายังไงคุณลูกหาเออรู้สึกว่าเราจะจบในเรื่องการอ่านแล้วใช่ไหมครับคุณครูที่ติวกุฏิครั้งก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณครูจบในส่วนไหนนะครับกุฏิจะมีการขีดเส้นขั้นไว้เนาะนับขีดเส้นขั้นแบ่งไว้เลยเวลาเรากลับไปสรุปหรือเวลาเราไปรวบรวมคำต่างๆในแต่ละบทเนี่ยมันจะได้มีสัดส่วนชัดเจนมากขึ้นคุณครูนะนะครับดังนั้นอ่ะเริ่มตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่เอ๊ะเหมือน16เฉลยไปหรือเปล่าครูยังใช่ไหมครับอ่ะยังโอเคเขาจะตรงกันยังจ้ะนะฮะเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรคะใส่หัวใจให้ครูก่อนเร็วนะครับเป็นเรื่องของความหมายของคำครูขานะครับการสื่อความหมายและการเข้าใจความหมายของคำอะแปะดวงใจน้อยๆไว้ลงไปในสมุดโน้ตสมุดบันทึกก่อนครูได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่กลับมารับชมครูอีกหนึ่งครั้งนั่นครูนะคิดว่าเจอกันครั้งก่อนเนี่ยจะรู้สึกเข็ดหลาบนะรู้สึกรำคาญเสียงแมวเป้าเจ๊คนนี้มาก คนหรือว่าปีศาจแมวนะคะใช้ชื่อเรื่องว่าความหมายของคำดูครับแป๊บนึงนะวันนี้กุฏิสัญญาครับถ้าวันนี้เราไม่จบข้อ50ห้ามไปไหนนะคะอยู่ยาวๆไปเลยนะครับอย่างน้อยต้องได้ครึ่งหนึ่งละนะครับอ่ะความหมายของคำครับมันครูมีแนวไหนบ้างเอ่ยเรื่องความหมายของคำความหมายของคำในข้อสอบครูผู้ช่วยภาคก่ออันนี้รวมถึงเอกไทยด้วยนะครับมันดูขาเอกไทยถ้าเกิดออกเรื่องความหมายคำเนี่ยแนวก็จะใกล้เคียงกับภาคก่อเลยนะมีทั้งหมด2แนวด้วยกันค่ะแนวที่1ถามอะไรจดตามครูก่อนนะฮะอย่าเพิ่งคอมเมนต์ด่าครูจดตามเจ๊ก่อนใจเย็นแป๊บนึงนะเจ๊ขอสรุปแป๊บเดียวปุ๊บสรุป1นาทีหลังจากนั้นตะลุยเลย10ข้อนะครับเพราะว่า1บทประมาณ10ข้อนะครูนะนะครับเรื่องความหมายของคำของเราทำอย่างไรส่วนที่1ค่ะโจทย์จะเน้นไปที่ความหมายถูกต้องหรือไม่ถูกต้องความหมายเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมจดตามเจ๊หน่อยเร็วนะฮะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องความหมายถูกหรือความหมายผิดนั่นเองบางครั้งใช้คำว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมใช่ไหมครูนะครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอ่ะโอเคนะจ๊ะและจุดที่2ค่ะข้อสอบไปถามถึงเรื่องของการใช้ความหมายแปลได้อย่างเดียวหรือแปลได้2แบบคำว่าอย่างเดียวหรือ2แบบเนี่ยเราต้องมีมุมมองในการแปลยังไงมีมุมมองในการทำความเข้าใจคือการถามถึงความหมายโดยตรงจ้ะโดยตรงคือความหมายที่แปลตามตัวอ่านแค่คำคำนั้นแล้วรู้เรื่องส่วนความหมายโดยในของเราคือความหมายที่ต้องใช้ข้อความหรือประโยคมาเสริมคำอธิบายให้เข้าใจคำคำนั้นกันนะครับความหมายโดยในหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าความหมายเชิงสำนวนก็ได้ใช่ไหมคะหรือความหมายเชิงอุปปาอะไรคะครั้งก่อนเหมือนพูดไปแล้วว่าใช่ไหมคะความหมายเชิงอุปปามาความหมายผ่านการตีความหรือความหมายในประวัตินั่นเองขอรบกวนจดซ้ำจดย้ำอีกรอบหนึ่งได้ไหมท่านไหนจำได้แล้วลองทวนปากเปล่าสิลองท่องบ่นพึมพำกับตัวเองสิที่ว่าคุณครูจำได้และสรุปกันมาแล้วตรงกับครูติหรือเปล่านั่นครูนะเดี๋ยวย่อให้ก่อนนะครับ
ความหมายของคำมี2แนวค่ะ1นะครับความหมายถูกผิดนะครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและ2ความหมายโดยตรงโดยในนะครับคำว่าโดยตรงโดยในบางครั้งนะครับอีโดยในของเราเนี่ยอาจจะมาในรูปของคำถามว่าความหมายเชิงสำนวนนะครับความหมายอุปมาความหมายต้องตีความหรือความหมายในประวัตินั่นเองจ้ะนะครับคุณจำได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนอาจารย์แป๊บนึงนะวันนี้รู้สึกว่าฉากหลังจะไม่ปังนะคะขอบคุณมากเลยลูกค้านะครับหัวแม่บางโอเคค่ะแม่ขออนุญาตตัดหัวตัวเองก่อนกระสือสาวนะคะเสียงเบามากค่ะคุณจอยเสียงเบาไหมคะทุกท่านคะตอนนี้ระบบเสียงคุณติเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยอาจารย์จอยจอยว่าเสียงเบานะครับท่านอื่นๆนะครับเสียงเบาครับครูโอเคเดี๋ยวแม่ขอเริ่มสปีดให้แป๊บนึงถ้างั้นสักครู่นั้นครูนะทดสอบจ้านะคะเบาหรือไม่เบาหรือว่ายังไงเบามากค่ะเอานะคะสาวหัวรินสักครู่คุณครูขาขออนุญาตเอาไมค์จ่อปากตัวเองแป๊บหนึ่งดูคุณดูสักครู่นะคะอ่ะโอเคประมาณนี้ได้หรือไม่ประมาณนี้ได้หรือไม่คุณครูขานะครับพอได้หรือยังครับปกติดังค่ะไม่ต้องปรับลำโพงแล้วทางที่ง่ายสุดกรุณาหมุนลูกกระเดือกตัวเองคุณตีขาหมุนลูกคอตัวเองค่ะนะครับตอบประชดค่ะโอ้ยคุณดูแอนนาสุดตอนนี้โอเคหรือยังดูขาคุณได้หรือยังจ๋าได้แล้วเนาะชัดเจนมากขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นวันนี้ค่ะวันนี้แม่สัญญากับตัวเองและสัญญากับคุณครูที่ติวตรงนี้ว่าไม่ถึงข้อ50ไม่ต้องเรียกว่าครูตีแล้วค่ะนะครับไอคมสันเต็ม Facebook คุณได้เลยนะคะจะยอมพลีกายสละวิชาชีพจากความเป็นติวเตอร์ไปเป็นนักมวยต่อได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยดังนั้นเวลาเขาสอบถามเรื่องความหมายคำกรุณามีสติดูโจทย์ดีๆว่าเขาต้องการคำตอบแบบไหนให้เราวิเคราะห์ในทิศทางใดถ้าถามความหมายถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเน้นจากคำอะไรเน้นจากคำซ้อนคำผสมและก็ความหมายสำนวนจำให้ได้นะซ้อนสมสำซ้อนสมสำเน้นจากคำซ้อนค่ะที่มีความหมายคล้ายกันเหมือนกันหรือตรงข้ามกันเน้นจากคำผสมที่มีความหมายเกิดความหมายใหม่เป็นก้อนความหมายใหม่และเน้นจากคำที่มีความหมายเป็นสำนวนเชิงเปรียบเทียบกูติขอยัดเสียเวลาในการสรุปเบื้องต้นในบทนี้ก่อนนะครับคุณครูจะได้เข้าใจหลักการสังเกตแล้วก็ทำข้อสอบรวดเดียว10ข้อเลยนะอ่ะจบเรียบร้อยจ้ะซ้อนสมสำนี่คือคำสังเกตซ้อนสมสำนี่คือคำสังเกตในการดูเรื่องความหมายของคำกูติไปดูแนวข้อสอบของมท.มาอาจารย์ครับอันนี้ให้กำลังใจก่อนนะข้อสอบมท.ในเรื่องความหมายคำเขาจะมีทั้งตัวที่ให้1ตัวเลือกและเป็นคำเดียวๆคำโดดๆเลยนะฮะกับอีก1ตัวเลือกที่ให้เป็นประโยคยาวๆแล้วถามว่าประโยคไหนใช้คำถูกคำไหนผิดเนี่ยมี2แบบนะอาจารย์นะตัวเลือกที่เป็นคำปกติกับตัวเลือกที่เป็นรูปประโยคนะครับเราต้องหาให้เจอว่ารูปประโยคนั้นมันต้องสังเกตคำอะไรซ้อนผสมสำนวนอยู่ตรงไหนเข้าใจแล้วนะครับนี่คือ2แนวนะถามถูกผิดเลือกซ้อนผสมสำนวนสังเกตซ้อนผสมสำนวนถามโดยตรงโดยในหรือคำหลายความหมายให้ใช้หลักการโดยตรงกับโดยในโดยตรงแปลทั่วไปโดยในแปลเปรียบเทียบมีประโยคเสริมมีข้อความมาอธิบายพร้อมเริ่มค่ะข้อ16มาคำตอบมาเลยพร้อมกันข้อ16ใครเริ่มต้นแล้วบวก1ใครได้คะแนนแล้วบวก1ให้ครูเลยนะครับข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่นแปลว่าข้อนี้เขาเน้นในเรื่องของการเข้าใจความหมายเลยไม่ต้องไปโดยตรงโดยในแล้วนะฮะแปลความหมายเลยด่าทอตำหนิต่อว่าประชดครูขาด่าทอตำหนิต่อว่าประชดข้อนี้เหมือนเคยจะออกข้อสอบตอนปี64นะครับแต่เป็นข้อสอบในรูปแบบเจ้าภาพเดิมในการออกสอบนะครับมอสวนดุของเรา3ข้อนี้ความหมายเป็นการว่าร้ายโดยตรงอาจารย์ขานะถ้าเรามองหยาบๆหรือมองกว้างๆเนี่ย3คำนี้ว่าร้ายโดยตรงอาจารย์ขาคุณครูขาแต่ประชดก็เหมือนจะพูดเชิงร้ายเชิงดีใช่ไหมครูขาประชดคุณครูจำไม่ง่ายต่อไปนี้เราจะได้มีวิธีการสื่อสารประชดกับเพื่อนได้อย่างถูกต้องประชดคือการสื่อสารที่พูดหรือสื่อสารออกมาให้มันตรงข้ามจากความคิดความจริงของเราเขียนตามครูเดี๋ยวนี้ครับใครเคยฟังแล้วทบทวนไปพร้อมกันค่ะนะพูดตรงข้ามนะครับพูดตรงข้ามจากความคิดนะครับจากความรู้สึกในใจของเราคุณครูขาเข้าใจไหมเอ่ยนะครับคือเพื่อนเราเนี่ยไม่อ่านหนังสือคือจะสอบวันที่8นี้แล้วเข้าใจไหมเราก็ใช้วิธีการประชดว่าว้าวไม่เคยอ่านหนังสือสักวันเลยเนาะผลสอบเนี่ยน่าจะอันดับ1แล้วล่ะเรียกบรรจุคนแรกแน่ๆเลยเนี่ยประชดไหมล่ะ
กำปั้นพุ่งใส่หน้าทันทีใช่ไหมครูขานะครับการประชดคือเรารู้แล้วว่าใจเราคิดยังไงลักษณะที่มันเกิดขึ้นมันมีผลยังไงแต่เราพูดตรงข้ามพูดเวอร์เกินไปเข้าใจไหมฮะนะครับเสียงคุตีเนี่ยนะเสียงหวานยิ่งกว่าแบบเสียงเด็กวัยแรกแย้มเลยเนาะเสียงหญิงสาววัยแรกแย้มเลยเนาะอย่างเงี้ยประชดครูคือรู้เลยว่าเสียงครูเนี่ยเหมือนเป็ดเทพเหมือนเป็ดเทพโดนรถสิบล้อเหยียบคอใช่ไหมครับแต่ประชดฉันเกินไปอ่ะมันก็น่าเกลียดอยู่นะเออเราจะดูออกว่าประชดเราถูกไหมเอ่ยนะฮะดังนั้นข้อนี้ตอบ4เก่งมากอ่ะใครถูกบวก1มาค่ะใครถูกบวก1มาค่ะนะครับมันเป็นเจตนาในการว่าร้ายเหมือนกันทั้งหมด4ตัวเลือกเพียงแค่ตัว4เนี่ยนะครับมีวิธีการสื่อสารต่างจากข้ออื่นครับ3ตัวเลือกแรกว่าตรงๆไปเลยนะครับด่าทอตำหนิต่อว่าพูดผลร้ายพูดผลเสียโดยตรงซึ่งหน้านะครับประชดคือการพูดร้ายไอ้พูดดีแต่จิตใจคิดร้ายพูดตรงข้ามจากความเป็นจริงที่ปรากฏคำถามเดียวก่อนจะเปลี่ยนข้อค่ะคำถามเดียวก่อนจะเปลี่ยนข้อคุณครูดอกจันให้คุณเองนิดนึงค่ะน้ำเสียงที่ว่าร้ายฟังครูนะว่าร้ายให้กระทบว่าร้ายให้กระทบต้องการว่าคนหนึ่งคุณครูจดให้ครบทั้ง5น้ำเสียงเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้นอกจากจะอยู่เรื่องความหมายคำแล้วเราเอาไปประกอบในเรื่องของการวิเคราะห์บุคลิกท่าทางน้ำเสียงของผู้เขียนผู้พูดด้วยนะคะอ่ะว่าร้ายให้กระทบต้องการด่าเด็กหญิง A แต่หันหน้าไปคุยกับเด็กหญิง B ซึ่ง A กับ B นั่งข้างนั่งข้างกันนั่งติดกันเลยเราไม่ได้ด่า A โดยตรงถ้าด่า A โดยตรงคือการตำหนิต่อว่าไปเลยเราหันหน้าไปทาง B แต่ประเด็นการด่าคือเด็กหญิง A น้ำเสียงแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับว่าร้ายให้กระทบคล้ายๆกันตีวัวให้กระทบคราดเหมือนสำนวนไทยเข้าใจมั้ยฮะอ่ะเขาเรียกว่าน้ำเสียงอะไรเร็วใครตอบได้รางวัลพิเศษกรุณาจุ๊บนะคะจุ๊บคอมพิวเตอร์หรือสื่อการตีวันนี้1รอบไปนะครับนั่นคือกลิ่นของแก้มคุณตีเองนะคะน้ำลายเต็มแป้นพิมพ์กูขาน้ำเสียงไงแล้วนะคะอ๋อในเอกสารข้อ4เป็นเลขสามโอ้คุณที่ขอโทษค่ะอาจารย์นะครับตอบข้อสุดท้ายนะคะตอบประชดอันคุณนะครับน้ำเสียงว่าร้ายให้กระทบเขาเรียกว่าการเสียดสีครับหรือว่าการเน็บแนมจ้าเรียบร้อยอ่ะวันนี้เราจัดไป5น้ำเสียงด่าทอตำหนิต่อว่าประชดแล้วก็การเสียดสีเน็บแนมนั่นเองจบเรียบร้อยนะครับข้อ16ค่ะนะครับครูบอกแล้ววิชากุฏิเนี่ยจะไม่มานั่งเฉลยอย่างเดียวเพราะต้องมีหลักเสริมในการทำความเข้าใจด้วยนะอ่ะข้อที่2ต่อเลยจ้านะครับข้อ17ครูขานะครับลุยมุกี้หนูเน็บชาเดี๋ยวหนูโจเจเจนะคะเออครูขาข้อ17พร้อมกันเลยคำคู่ใดมีความหมายต่างกันนะครับถ้าไม่กุฏิเอาเรื่องนี้ทำไมเอาคำนี้มาสอบกุฏิคะเพราะมันเป็นคำที่คุณครูหลายท่านค่อนข้างจะจำกันไม่ได้เข้าใจกันผิดสื่อสารกันสับสนหน่อยนั่นครูเนาะนะครับอ่ะพร้อมแล้วมรณะแปลว่าการตายถ้าแปลหยาบๆเลยคือการตายการเสียชีวิตใช่ไหมครูขานะครับบรรไลก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราแปลให้ความหมายมันเหมือนกันสองตัวนี้นะครับมันคือการสิ้นสุดการจบลงแล้วกูขามาลายลงแล้วค่ะนะครับมาลายหายไปสิ้นสุดจบลงแล้วมรณะชีวิตมรณะคือชีวิตจบลงแล้วสิ้นสุดลงแล้วคุณกูขานะครับใช้ได้เหมือนกันนั่นครูนะสิ้นสุดจบหมดลมหายใจดังนั้นข้อ1ของเราใช้ได้ครับเหมือนกันคุณครูครับลุยต่ออ่ะขอยัดกระเถิบหน้าจออาจจะไม่ตรงกลางนิดนึงแสงสุรีรำไรพองอัมภัยจากฟากฟ้าสาดส่องนะครับต้องลงมานะครับสู่ผืนสุธานะครับรักหญ้าและผืนดินกูขาสุรีมันก็คือแสงของอะไรอยู่แล้วนะครับดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์ค่ะที่วะบวกอากรนะครับที่วะอากรนะครับบอกเกิดของแสงก็คืออาทิตย์เหมือนเดิม2ข้อนี้ไอ้2คำนี้คือดวงอาทิตย์ครับคุณครูครับดังนั้น2ข้อนี้ของเราตัดออกไปได้เลยเพราะโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามมีความหมายต่างกันต่างกันอ่ะพร้อมแล้ว3กับ4รัวคะแนนมาหน่อยจ้าคุณครูนะครับข้ามข้อนี้นะครับข้ามครับข้อนี้
คุณครูกวีสู้ๆนะจ๊ะนะครับถึงแม้เราไม่เอกไทยแต่เราลองจำคำเหล่านี้ไปดูทำความเข้าใจคำเหล่านี้ไว้ก่อนเนาะนะครับมันเป็นคำที่คนมักจะเข้าใจผิดกันครูรวบรวมมาให้แล้วเนอะนะครับอ่ะคำตอบของเราคือข้อ4จ้ะแม่จ๋า4จ้ะแม่จ๋านะคะมันคืออะไรมาว่ากันก่อนเร็วนะครับธานินธรณินอ่ะก่อนไปข้อ4เฉลยข้อ3ก่อนข้อ3วนะวนาเวลาเราไปเที่ยวคุณสังเกตไหมเขาจะเขียนว่าวนะเนี่ยวนะวนาวนะวนาวนะวนาอุทยานวนะอุทยานบางคนไปอ่านวนนะคะวนอุทยานแห่งชาติอ๋อสรุปไม่ต้องเที่ยวค่ะวนสัก3รอบแล้วกลับบ้านให้ออกเสียงว่าวนะอุทยานแปลว่าอุทยานที่เป็นป่าอุทยานที่เป็นพวกพฤกษาพนาพันธ์อารันก็เหมือนกันอารันยประเทศประเทศคือเขตคือพื้นที่ดังนั้นนะครับอารันยประเทศแปลว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นป่าโอเคคำตอบของเราใครตอบ4เก่งมากบวก1ให้แม่เดี๋ยวนี้ธานินแปลว่าเมืองใหญ่ค่ะคุณครูขาธานินแปลว่าเมืองใหญ่ส่วนคำว่าธรณินธรณินมาจากธรณีบวกกับอินคุณครูฟังกุฏิให้ดีเป็นการสนธิคำคุณครูเอกไทยน่าจะเข้าใจคำนี้ค่ะธรณีคือแผ่นดินถูกไหมส่วนอินคือกษัตริย์ถูกไหมคุณครูขานะครับดังนั้นค่ะส่วนใหญ่คำที่มันเป็นการสนธิมาจากคำว่าอินเนี่ยเขามักจะหมายถึงตัวที่เป็นผู้เป็นใหญ่เป็นผู้เป็นกษัตริย์ค่ะดังนั้นธรณีบวกอินคือพระอินผู้ปกครองประเทศราชปกครองแผ่นดินซึ่งนั่นหมายถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะเขาแต่ในพันภูขาอ่านะครับเหมือนจักรินเนี่ยนะครับจักรินก็จักรีบวกอินเนี่ยเขาเปรียบเทียบพระองค์จักรีเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ปกครองประเทศไทยเราอย่างเงี้ยใช่ไหมภูขานะครับข้อที่ตอบ4อ่ะปังปังกราบขอบคุณที่เอการุณมาแลกเปลี่ยนความรู้อาจารย์เก่งมากคุณครูอาทิตยาแม่เหมยหนูปังโลกนะครับแม่เหมยหนูปังไปต่อข้อ18อย่างรวดเร็ววันนี้เจ๊ตั้งลิมิตตัวเองไว้ว่าถึงข้อ50ถ้าไม่ถึง50เรียกเจ๊ตามสะดวกได้เลยจ้ะนะครับไม่ต้องเรียกครูตีไม่ต้องมาอาจารย์ตีไม่ต้องมาคมสันนะครับไม่ถึงข้อ50เรียกได้เต็มที่เลย ว้าวเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเรียกรอให้มันไม่ถึง50ก่อนค่อยเรียกอ๋อไปต่อค่ะคำในข้อใดไม่ได้มีความหมายว่าร้อนใจร้อนใจคืออะไรร้อนใจแปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจจิตใจไม่นิ่งค่ะได้คำตอบหรือยังจ๊ะครูตีบอกว่ายังไงโจทย์ถามไม่อะโจทย์ถามไม่อะโจทย์ถามไม่โจทย์ถามไม่ถามตัดใช่หรือมีเห็นไหมคะโจทย์ถามไม่ตัดใช่หรือมีแปลว่าข้อไหนเป็นการร้อนใจจิตใจไม่นิ่งให้ตัดทิ้ง3ตัวเลือกและเหลือคำตอบตัวเลือกเดียวจ้ะแม่นั่นคือข้อนั่นคือข้อกังวลใจอุ๊ยกังวลมันคือการร้อนใจมันคือการไม่สบายใจแต่เป็นการไม่สบายใจในเหตุการณ์ที่ล่วงหน้าคุณครูจำไว้นะนะครับกังวลใจคือไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะไม่ถ้ากังวลใจมันคือไม่สบายใจอันเดียวไม่เกี่ยวกับไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับหรือทุกข์ใจล่วงหน้านั่นเองครูขาคุณครูจำไว้นะเราใช้คำว่ากังวลก็ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นมันยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นการคาดการณ์มันรู้สึกล่วงหน้าไปก่อนเข้าใจไหมครับทุกข์ใจล่วงหน้าจ้ะแม่ก็ใช้ได้นี่ก็เหมือนเดิมเป็นทุกข์ใจก็เหมือนเดิมค่ะวิตกก็เหมือนกันเพราะวิตกต้องมาควบกังวลดังนั้นคำตอบของเราคือข้อ2ค่ะตกใจคือการตกใจคือการเสียขวัญเสียขวัญหรือขาดสติขาดสมาธิไปชั่วขณะคุณเข้าใจไหมเอ่ยนะครับตกใจคือการขาดสติขาดสมาธิไปชั่วขณะคุณครูขามันเกิดขึ้นครั้งเดียวมันเกิดขึ้นขณะเดียวนะครับเราจะตกใจถ้าเกิดแบบมีคนมากรี๊ดใส่หน้าเราวัดตกจะหายไปเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นการกังวลเป็นทุกข์ใจวิตกเนี่ยมันอาจจะติดในหัวเราติดในใจเราเป็นเวลานานดังนั้นใครตอบถูกข้อ18บวก1มาให้แม่อีกหน่อยจ้า บวก1มาเลยบวก1มาเลยอายไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกแล้วเราเจ้ามามันตายท่านอื่นเขามีเพลงเราอารมณ์ปลุกกำลังใจบอกเลยสู้เจไม่ได้ค่ะเจ๊เพลงเวอร์ชันแบบลิมิเต็ดเอ้ยใช่ไหมคะลิมิเต็ดนะฮะลิมิเต็ดก็จะบอกว่าอันลิมิเต็ดนะคะไปต่อข้อที่19อย่างรวดเร็วทันใจนะคะข้อนี้ต้องมีรางวัลโอ้ใครมาบวกแปดใส่เจ๊นะคะใครตอบถูกคุณตีน่ารักตอนร้องเพลงครูมอสว่างๆก็เดี๋ยวจ้างคุณตีไปเป็นนักร้องได้นะครูมอสนะครูมอสกูนคุณตีก็แบบแน่เราหลังจากเตลเสร็จเนี่ยก็จะมีรับงานร้องเพลงได้อยู่นะครูมอสนะ
ครูมอสสนใจให้กุฏิไปร้องให้ฟังที่บ้านก็ได้นะคะเนาะเป็นงานอดิเรกได้เลยอ่ะมาต่อค่ะข้อที่19เร็วๆนะคะขอบคุณครูมอสนะคะที่ชมกุฏินะขอบคุณมากค่ะว้าวนะคะอาเจ๊หญิงว่าไงตอบมาเลยข้อนี้มันถามถึงเรื่องการเดินคุณดูฟังกุฏินะทั้งหมดในข้อ19เนี่ยมันสามารถเป็นวิธีการเดินได้ถ้าเราเติมคำว่าเดินเข้าไปเช่นเดินตุปัตตุเปเดินระหกระเหินเดินกระซักกระเซิงเดินโผเพแต่ถ้ามันไม่มีคำว่าเดินให้เรา4คำนี้คำไหนที่มีความหมายเป็นการเดินโดยตรงอยู่แล้วไม่ต้องมีคำว่าเดินเติมด้านหน้าก็ได้ก็หมายถึงการเดินอยู่ดีนะคะหาหมอไหมคะไอ้คมสันเมยเมยทำไมว่าคุณอย่างนั้นล่ะลูกนะครูมอสตอบอะไรเหรอคะครูมอสเคยเดินแบบไหนที่แบบมันเป็นอาการเดินของเราจริงๆไหมอ่ะครูมอสครูมอสขาสุวิมลสวัสดีค่ะลูกเก่งมากอ่ะคือคำหนึ่งที่เราใช้บ่อยมากคือคำว่าระหกระเหินระหกระเหินมันเป็นไปโดยลำบากครูใช้คำนี้นะมันเป็นเรื่องการใช้ชีวิตมันไม่ใช่การเดินอย่างเดียวนะครับระหกระเหินกับกระเซาะกระเซิงมันคือเรื่องการใช้ชีวิตนะคะเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตของคนเราเพียงแค่ระหกระเหินเป็นการใช้ชีวิตด้วยความลำบากทุกยากโอ้ตั้งแต่ฉันมาระหกระเหินมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่เห็นไหมคะใช้ชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่มันก็ลำบากเหลือเกินระหกระเหินอยู่ต่างแดนคือเป็นไปโดยลำบากเข้าใจหรือไม่นะครับเหมือนคนไทยเราชอบระหกระเหินอยู่ต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่คนไทยมักจะอยู่ประเทศอะไรคะหน้าอย่างกุฏิถ้าอยากให้กุฏิเป็นระหกระเหินเลือกมา1ประเทศค่ะนะครับส่วนเขากระเซิงกระเซิงก็เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องการใช้ชีวิตเช่นเดียวกันการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตแต่เป็นการดำเนินชีวิตที่ไร้จุดหมายปลายทางไม่มีจุดหมายปลายทางไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเข้าใจหรือไม่กุฏิแต่หนูเคยได้ยินคำว่าแต่งตัวกับสกเสิงผมเผากับสกเสิงถูกต้องใช้ได้ผมเผากับสกเสิงคือมันไม่เป็นแนวเดียวกันไม่รู้จะไปเส้นนี้ชี้ไปทางนั้นเส้นนั้นชี้ไปทางนี้เข้าใจไม่เอ่ยความหมายโดยรวมของกับสกเสิงคือไร้จุดหมายไม่เป็นไปในแนวใดแนวหนึ่งนั่นเองยังไม่ใช่การเดินโดยตรงแต่ถ้าเติมคำว่าเดินด้านหน้ากับสกเสิงแปลว่าการเดินอย่างไร้จุดหมายทันทีเข้าใจไหมครับหมายความว่าข้อ2ข้อ3เนี่ยถ้าอยากเป็นการเดินต้องเติมคำว่าเดินข้างหน้าแต่เหลือ1กับ4ครับข้อไหนที่ไม่ต้องเติมเดินแล้วมีความหมายแปลว่าเดินโดยตรงเลยนั่นคือข้อ ผมใช้คลื่นพระอาจารย์5พระองค์ตอบข้อ1โอ้ยคุณครูออส นะคะคือออสถ้าเรียนไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทักช่อง Facebook กุฏิมาได้เลยนะครูออสนะเดี๋ยวโทรไปสอนให้นะเดี๋ยวคืนนี้เนาะคำตอบของเราคือข้อ1ครับคุณครูตุปัดตุเป๋คือการเดินโดยไม่ตรงเดินเฉไปเฉมาเข้าใจไหมครับตุปัดตุเป๋นะครับเดินไม่ตรงมันมีที่มาอาจารย์ขาคำว่าตุปัดตุเป๋เนี่ยนะครับมันเป็นการเดินไม่ตรงที่เกิดจากอาการที่แบบร่างกายเราไม่จะเรียกว่าไม่สมประกอบมันก็ได้อะนะครับนะครับมีการต่ำเตี้ยเสียขาพิการคุติเดินไปโดนรถสิบล้อเหยียบขาข้างนึงนิ้วหลุดไปเลย5นิ้วเนี่ยก็เลยเดินตุปัดตุเป๋ไปโรงพยาบาลเข้าใจไหมครับตัวอย่างเวอร์ไหม มึงโดนเหยียบ5นิ้วมึงจะเดินอยู่หรอฮะครูติเข้าใจไหมฮะอาจารย์ตัวตุเป๋มันคือการเดินไม่ตรงโดนเอียงเดินเซนั่นเองอาจารย์ขาครูติแล้วมันต่างอย่างไรกับโผเพครูติครับโผเพมันเป็นลักษณะของกำลังร่างกายมันเป็นเรื่องของร่างกายร่างกายที่อ่อนกำลังนะร่างกายไร้กำลังนะหมดแรงอ่อนล้านี่แหละนะคนจนสู้แร่ดินรนบางครั้งก็โดนผู้คนร่วงละพอจะไปไม่ทองคำได้ไหมคะคุณครูขาหรือไปไม่สร้างนี่ค่ะน้ำเสียงแบบนี้นะคะไม่ต้องไปไม่ทองคำละค่ะไปไม่อะไรคะไม่ทองแดงค่ะนะคะโอเคเรียบร้อยคนที่ตอบ1อ่ะใครตอบถูก19บวก1มาเลยเดินโซเซถ้าโซเซอาจารย์คำถามดีมากเมื่อกี้ฟังกุฏินะถ้ามีคำว่าโซเซขึ้นมานะครับมันจะมาจากคำว่าผอมโซร่างกายโซมันคือการเดินที่แบบคล้ายๆโผเพลแล้วเกือบไม่มีแรงอะนะครับไร้กำลังไร้แรงคุณขานะครับถ้าเกิดคุณเดินเขาว่าเดินโซเซเข้าไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนเลยคล้ายโผเพลเลยคือการเดินแบบไร้กำลัง
จำให้ได้คำว่าโซคือผอมโซโซคือผอมโซโซคือผอมโซจบค่ะอ่ะอีกรอบหนึ่งค่ะตุ๊บตุ๊เป๋คือการเดินแบบไร้กำลังนะเอ้ยขอโทษคือการเดินแบบไม่ตรงคือการเดินแบบเอียงไปเอียงมาเฉยไปเฉยมานะครับเป็นคำว่าเดินโดยตรงคำเดียวเลยแต่ถ้าเกิดเติมเดินเข้าไปในกระซึกกระเซิงคือการเดินแบบไร้จุดหมายถ้าเติมเดินเข้าไปหน้าโผเพคือการเดินแบบไม่มีเรี่ยวแรงไร้กำลังอ่อนล้าเข้าใจไหมครับแค่นี้แหละเรียบร้อยจบค่ะใช่ครับอาจารย์โซซัสโซเซคือการเดินแบบไร้กำลังคุณดูเก่งมากเยี่ยมเลยคุติโดนลุมโซมค่ะนะครับบุรุษชายชะกัน20คนรุมคุติคนเดียวไม่เอาว่าลุมโซมดีกว่ามันน่าเกลียดนะครับเดี๋ยวเฟซปลิวนะครับโดนลุมอ่ะโดนลุมตีอ่ะครับ20ต่อ1สภาพร่างกายคุติจะต้องมีการเกิดอะไรขึ้นต่างๆในร่างกายคุณแน่นอนคุณถามหลังจากโดนลุมกระทืบ20ต่อ1คุณต้องเดินยังไงออกจากกองผู้ชายตรงนั้นออกจากกองเท้าตรงนั้นค่ะตอบมาฉันต้องเดินยังไงเร็วๆใครตอบถูกให้รางวัลใครตอบถูกให้เป็นคนที่21มารุมกระทืบเจ๊เลยนะคะอ่ะเร็วๆเดินยังไงเดินยังไงคะ ตุ๊ปะตุ๊เป๋คือเดินแบบไม่ตรงพิการนะครับกระซึกกระเซิงคือเดินแบบไร้จุดหมายโผเพโซซัสโซเซคือเดินแบบไม่มีเรี่ยวแรงคำถามเดินยิ้ม กดไลค์ให้อภิตราหน่อยจ้าเดินยิ้มจ้าเพราะหลังจากที่เขากระทืบฉันแล้วเขาทำอย่างอื่นต่อนะคะเดินยิ้มหวานๆนะครับถ้าความเป็นจริงบอกเลยฉันไม่เดินฉันขอนอนต่อนอนแผ่หลาต่อทำอะไรก็ทำเต็มที่เลยนะคะจบปะข้อ20เร็วลุยนะคะเดินแคทวอล์กดาวเรื่องต่อมาข้อ20ค่ะคำในข้อใดไม่เข้าพวกข้อนี้คุณเคยถามแล้วคุณที่เคยถามแล้วครับข้อนี้เป็นเกณฑ์ที่เคยออกสอบตอนปี66เลยจ้ะเจ๊จ๋านะเป็นคำใกล้เคียงในข้อสอบจริงปี66ครับนะครับสพทรอบทั่วไปนะครับภาคกอพร้อมแล้วข้อ20ขอคำตอบรัวๆพิมพ์มาจ้ะพิมพ์มาจ้ะ20ตอบ20ตอบ20ตอบเลิศเรื่องนี้ครูบอกเลยว่าเดินเชิดครูบอกเลยว่ามันจะไปอยู่ในเรื่องของอุปมาอุปไมยด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของคำด้วยนะฮะครูมอสครูมอสขอบคุณค่ะครูมอสตอบอะไรหรอลิบบินตอบอะไรลูกไม่ตอบอะไรเยลโลครูมอสตอบสีน่ารักจังเลยครูมอสเก่งมากเลยนะครูมอสนะ3ตัวเลือกนี้มันเป็นอะไรคะเป็นเรื่องของสถานที่นะครับหรือว่าพื้นที่ที่บวกเข้าไปกับบุคคลด้วยค่ะนะครับบุคคลที่มีจุดประสงค์หรือมีเป้าหมายรวมกันได้หัวใจแม้นะครับบุคคลที่มีจุดประสงค์ร่วมกันหรือจุดหมายร่วมกันนั่นเองเวลาเราเรียกหน่วยงานนะครับเรียกองค์กรหรือองค์การเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในนั้นบุคคลที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาย่อมมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกันในการทำงานเข้าใจไหมเอ่ยนะครับแต่เป็นคำว่าสถานที่อย่างเดียวเนี่ยเขาจะนับแค่พื้นที่นะครับยังไม่มีความหมายรวมถึงตัวบุคคลด้วยดังนั้นคำตอบคนที่ตอบ4 100% เยี่ยมมากใครถูก20บวก1มาให้แม่ใครถูก20บวก1มาได้จ้านะคะอันนี้นับเฉพาะพื้นที่ไปเลยนะครับไม่รวมบุคคลนะคะไม่รวมสิ่งมีชีวิตในนั้นเน้นแค่พื้นที่อย่างเดียวนะครับเยี่ยมมากเลิศนับสถานที่ครับลุงโอ้ยฉันช้ำใจมากใครเรียกฉันลุงมีส่วนไหนเหมือนผู้ชายฮะถามหน่อยสิผมยาวขนาดนี้นะฮะขอบคุณนะคะครูมอสน่ารักมากจังเลยอ่ะไปต่อ21แล้วนะนะครับลุยเลยจ้ะมาแล้ว21ใครที่เคยติวคุติมาตามศูนย์ติวจังหวัดต่างๆกับทีมยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์คุณลูกขาเหมยโลกอย่ามาซ้ำเติมแม่นะคะคุณครูจะต้องเก่งข้อสอบที่เป็นคำเชื่อม5คำนี้ได้อย่างแม่นยำแล้วเข้าใจไหมแม่เก่งเลยอ่ะปีนี้แม่พูดก็พูดเลยอ่ะแม่พูดก็พูดเลยวาจาสิทธิ์ของแม่หมอคนนี้บอกเลยว่านะฮะกับแก่แดกแต่ต่อกับแก่แล้วก็แดกแต่ต่อกับแก่แล้วก็แดกแต่ต่อลองพูดตามแม่สิกับแก่แดกแต่ต่อกับแก่แดกแต่ต่อเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเอาแก่แดกดีกว่าเอาแก่กับแดกขึ้นต้นแกแดกับแต่ต่อแกแดกับแต่ต่อแกแดกับแต่ต่อใครยังจดใครยังไม่จดรีบแคปหน้าจอเลยค่ะแล้วเมื่อเกิดวันนี้เราจดคุติว่ามันอาจจะไม่ทันนั้นกูนะนะเดี๋ยวคุติจะให้กูแคปหน้าจอหรือว่าอ่านทวนๆซ้ำๆย้ำๆตรงนี้ให้จำได้ก่อนก็ดีอาจารย์อ่ะแป๊บนึงนะ
กับแกแดแต่ต่อละกับแกละกับแดแต่ต่ออ่ะขอ5คำนี้ก่อนเลย5คำนี้มาดูกันอ่ะกับแกแดแต่ต่อทำไมจดนักเกียรติเลยคุตินะครับเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับคำว่าแก่คุณจำแบบนี้นะคำว่าแก่ของเรากับคำว่าแดเนี่ยเป็นการส่งมอบเป็นการส่งมอบสิ่งของนะครับคุณดูความฟังนะอันนี้แขกมาจอดได้เลยจ้ะจำ5คำนี้ไป5คำนี้เป็นคำที่คนไทยมักสับสนนะใช้สลับใช้เปลี่ยนใช้ปนกันไปหมดเลยนะครับโดยไม่สนใจความถูกต้องนะฮะคำว่าแก่คำว่าแด่2คำนี้คุณเน้นให้ก่อนแก่กับแด่เป็นการส่งมอบสิ่งของครับคุณครูเจออะไรก็ตามถ้าเป็นลักษณะการส่งมอบนะส่งมอบสิ่งของที่เป็นรูปธรรมนับถ้าการมอบครั้งนั้นเป็นการมอบจากผู้อาวุโสสูงจำว่าแก่คือคนแก่แก่คือคนแก่เป็นการมอบที่เป็นการขอบใจแสดงน้ำใจไมตรีจิตให้กับผู้รับที่มีความอาวุโสน้อยกว่าต่ำกว่าให้เราใช้คำว่าแก่แก่คนแก่ให้เด็กแก่ผู้อาวุโสสูงให้อาวุโสน้อยส่วนแด่ผู้อาวุโสน้อยแด่คือเด็กแด่คือเด็กแด่คือเด็กแด่คือการมอบจากผู้อาวุโสต่ำกว่าเพื่อมอบให้ผู้อาวุโสสูงกว่าจำง่ายๆว่าแด่คือเด็กให้กับผู้ใหญ่นั่นเองเป็นการมอบจากคนที่ต้องการจะแสดงความชื่นชมแสดงการยกย่องเชิดชูผู้รับเข้าใจไหมครับเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์นะครับคุณครูเราเกษียณอายุราชการเราเลยต้องการจะมอบของที่ระลึกแด่คุณครูเพราะเราต้องการยกย่องเชิดชูเกียรติความเป็นข้าราชการคุณครูมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะถ้ามอบจากผู้น้อยให้ผู้ใหญ่แด่คือเด็กถ้าผู้ใหญ่ให้ผู้น้อยต้องการขอบใจแสดงน้ำใจแก่เท่านั้นค่ะแก่คนแก่ให้เด็กแด่เด็กให้คนแก่แก่คนแก่ให้เด็กแด่เด็กให้คนแก่ไปจำเองนะครับส่วนคำว่ากับมีสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงความหมายกระทำร่วมกันจุดประสงค์เดียวกันนะครับอยู่ในระดับเดียวกันและเป็นการบอกแหล่งข้อมูลที่เป็นคำนามอยู่ข้างหลังฟังคุณตีก่อนค่ะเช่นคำว่านะครับคุณตีกับนะคุณตีกับครูมอสอย่างเงี้ยคุณตีกับครูมอสเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเห็นไหมครับความสัมพันธ์เราคือเพื่อนเท่ากันใช้กับได้เลยแต่กับที่เป็นการบอกแหล่งข้อมูลต้องเป็นคำนามอยู่ต่อท้ายนะครับอย่างเช่นผลงานชิ้นนี้คุณตีวาดขึ้นมาเองกับมือคำว่ากับมีมือต่อท้ายมือเป็นแหล่งข้อมูลหรือว่าจุดเริ่มต้นข้อมูลตรงนี้ของครูตีก็ใช้กับเชื่อมได้เลยครับเหตุการณ์นี้น่ากลัวมากรถชนกันฉันเจอมากับตาผู้ชายคนนี้เลวมากฉันเพิ่งเลิกไปมึงอย่าไปยุ่งกับมันนะเพราะกูเจอมากับอะไรฮะกับอะไรคะกับตัวเข้าใจไหมครับนี่คือการใช้กับจำไว้ครับกับห้ามใช้แสดงความส่งเหตุส่งผลห้ามใช้แสดงการแสดงผลลัพธ์เด็ดขาดนี่คือข้อจำกัดของคำว่ากับจำให้ได้นะนะครับระดับเดียวกันนะครับคุณตีแต่ถ้าเกิดหนูต้องการแสดงความยินดีกับเพื่อนได้ไหมคะคุณผู้ฟังถ้าเป็นการแสดงความยินดีกับเพื่อนแปลว่าเพื่อนมันยินดีอยู่แล้วและเราก็มีความยินดีตรงกับเพื่อนเหมือนกันอันเนี้ยสถานะเรายินดีทั้งคู่เราใช้กับได้เลยเข้าใจไหมคะอุ้ยเธอแต่งงานใหม่อ่ะฉันยินดีกับได้นะได้นะเพราะเพื่อนแต่งงานเพื่อนต้องยินดีอยู่แล้วแล้วเราก็มีความยินดีเหมือนกันกับเพื่อนเป็นสถานะความยินดีเราเท่ากันใช้กับได้เลยเข้าใจไหมแต่ห้ามใช้กับในการแสดงเหตุผลโอเคไหมนะครับแต่แสดงความขัดแย้งได้ถ้าเป็นประโยคสันธานและแต่เป็นการแสดงบุพบทบอกจุดเริ่มต้นได้เหมือนกันนะอีกข้างหลังนี้น่ากลัวอีกข้างหลังนี้น่ากลัวท่านไหนที่ยังไม่จดอาจารย์รีบจดเลยนะครับเนอะหรือว่าแคปหน้าจอได้เลยนะนะครับคำว่าจุดเริ่มต้นคืออย่างเช่นกูตีเดินทางมาแต่ต่างจังหวัดเดินทางมาแต่ต่างจังหวัดคำว่าแต่มันมีความหมายเหมือนคำว่าจากในกรณีที่เป็นบุพบทและมีคำว่าต่างจังหวัดเป็นคำนามต่อท้ายบอกจุดเริ่มต้นบอกที่มาของการเดินทางครั้งนี้เข้าใจไหมครับนะครับหรือว่ากูตีเป็นแฟนกับครูมอสมาแต่ไหนคะบอกหน่อยเร็วขอความเห็นคุณครูในกลุ่มหน่อยค่ะครูตีหน้าอย่างครูตีควรจะมีแฟนมาแต่อดีตนะแต่ปีที่แล้วเนี่ยได้เลยนะได้เลยนะบอกจุดเริ่มต้นในการคบกันไงบอกจุดเริ่มต้นในการเป็นแฟนกันของครูตีครูมอสไงเข้าใจไหมคะโอเคนะครูนะนี่คือคำว่าแต่เชื่อมประโยคเป็นความขัดแย้งแบบสันธานถ้าแต่เชื่อมคำนามแบบบุพบทจะบอกจุดเริ่มต้นบอกที่มาและอันสุดท้ายคำว่าต่อเป็นการส่งผลนะครับยาเสพติดมีปัญหาส่งผลเสียต่อชีวิตเข้าใจไหมครับและต่อเป็นการแสดงข้อมูลเบื้องหน้าพูดต่อหน้าประชาชนยื่นเรื่องตอบท่านผู้อำนวยการเนี่ยนะครับขอลาออกเนี่ยเข้าใจไหมคะจบเรียบร้อย5คำนี้ไปท่องให้ได้เจ๊มั่นใจเลย
นะครับด้วยปากวาจาสิทธิ์กุฏิและด้วยลิสาริกาลิ้นทองของครูมาแน่นอน5คำนี้แกได้แล้วกับแต่ต่อแกได้แล้วกับแต่ต่อใครเข้าใจแล้วพิมพ์ดวงใจมาให้ครู1ดวงเดี๋ยวนี้เร็วนะครับเฉลยข้อสอบแล้วข้อนี้ไปลุยนะครับแกได้แล้วกับแต่ต่อแกได้แล้วกับแต่ต่อข้อ21ดังนั้นคุณครูกะข้อ21ข้อ21สาธุครับคุณครูสลาวุฒิน่ารักมากคุณครูธนวัฒน์ขอบคุณนะขอบคุณครับคุณธนวัฒน์ขอบคุณมากเลยนะคือเด้งขอบคุณนะนะครับครูเหมยขอบคุณมากลูกดีมากเหมยนะคะมาเริ่มเลยนะครับ21ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธานะครับมีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคเสื้อคุณครูสังเกตไหมเขาใช้คำว่าเขาต้องการจะบริจาคเสื้อเพื่อส่งจุดๆๆนะครับไปยังเด็กเข้าใจไหมครับร่วมบริจาคเสื้อและของใช้ให้ถ้ามันมีคำว่าให้ครูบอกแล้วมันจะเป็นคำว่ากลับไม่ได้กลับต้องระดับเดียวกันความสัมพันธ์เท่ากันความรู้สึกเหมือนกันเข้าใจไหมดังนั้นมันจึงเหลือ2กับ3อ่ะนะครับให้แก่แน่นอนครับให้แก่แน่นอนและให้แก่เสร็จปุ๊บตอนท้ายบอกว่าอย่างไรนะคะเสื้อผ้าเหล่านี้ของใช้เหล่านี้แม้เป็นสิ่งของเล็กน้อยสำหรับท่านแต่อาจมีประโยชน์มหาศาลจุดๆๆหลายชีวิตแสดงว่าประโยชน์ตรงนี้มันเอื้อมาต่อหลายชีวิตการเอื้อมาต่อหลายชีวิตเราจะใช้คำว่าข้อ2ปรบมือใครถูกบวก1มาหน่อยจ้าขอบคุณหลายๆที่ให้บวกหนึ่งครูตีนะฮะมาแล้วค่ะนี่คือน้องสาวแท้ๆคุณพี่ต่ายอรทัยนะคะชื่อว่าตีอรทวยค่ะนะคะขอบคุณจ้านะคะที่บวกหนึ่งให้ครูนะคะขอบคุณหลายๆที่มารับชมครูวันนี้จ้านะคะฝากติดตามอัลบั้มต่อไปด้วยค่ะนะพี่ต่ายออกอัลบั้มดอกหญ้าในป่าปูนเจอกับเจ๊ตีนะครับดอกอะไรคะดอกอะไรคะนะคะนะคะดอกวันคีค่ะนะคะดอกวันคีในป่าอะไรคะป่าโคค่ะอ่ะโอเคพร้อม22ลุยต่อเลย22ลุยต่อเลยไม่พูดมากแล้วนะคะอ่ะข้อนี้เลิศข้อนี้ต้องมีรางวัลแล้วนะครับข้อนี้ต้องมีรางวัลแล้วนะคะใครได้ข้อนี้เดี๋ยวทักหลังไมค์มาหาครูได้เลยนะครับมีรางวัลให้ถึงใจนะครับแม่โอ้ยคุณครูเชอจะไม่อะไรคุณลุงเนี่ยคุณเอกครับคุณลุงโอ้ยคุณหมดกำลังใจในการติวแล้วนะคะส่วนไหนในร่างกายครูตีเหมือนคุณลุงคะทำไมเรียกกันคุณลุงขนาดนี้ฮะบอกฉันมาสิฉันเกิดมาเป็นคน20ปีเนี่ย20ปีนะฮะไม่เคยรู้ตัวเลยว่าส่วนในร่างกายเหมือนคุณลุงนะฮะอ่ะกลับมาข้อสอบเร็วๆนะครับ22คุณครูจำ4คำนี้ให้ดี4คำนี้มีความหมายทั้งหมดมีความหมายทั้งหมดและคนมักใช้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแน่นอนอาจารย์ขานะครับฟังคุยดีครับอันดับแรกที่เราคุ้นที่สุดคือล่อแหลมค่ะล่อแหลมแปลว่าการทำให้เกิดอันตรายเสี่ยงต่ออันตรายส่อต่ออันตรายใช่ไหมครับสื่อต่ออันตรายสื่อต่อการเกิดผลร้ายในผู้กระทำครั้งนั้นตัวอย่างหน่อยคุณตีขาเช่นถ้าอีเจ๋คนเนี้ยมันมัดผมล่อแหลมแปลว่ายังไงปล่อยผมล่อแหลมนี่คือยังไงปล่อยล่อแหลมกูแบบกูคิดไม่ออกคือปล่อยแล้วแบบอาจจะมีคนมาทำร้ายได้เข้าใจไหมฮะปล่อยผมแล้วเอาผมไปชี้หน้าเขาเงี้ยล่อแหลมเนี่ยเขาอันตรายเขาใส่ศอกคืนได้หรือครูตีแต่งตัวล่อแหลมมาติววันนี้เข้าใจไหมเอ่ยนะครับในเครื่องแต่งกายครูตีเนี่ยนะเป็นเครื่องแต่งกายแบบวันพีซมีแค่ชิ้นเดียวก็คือแว่นตานะที่เหลือคือลงโจงนะคะลอนจอนไปเลยนะครับดังนั้นข้อหนึ่งเนี่ยผิดแน่นอนจ้ะลุ่มร่ามแปลว่าใหญ่เกินไปลุ่มร่ามคือไม่พอดีส่วนใหญ่มักจะใช้เรื่องการแต่งกายอาจารย์ครับไม่พอดีตัวจดตามคุณตีนิดนึงครับไม่พอดีตัวใหญ่เกินไปส่วนใหญ่เป็นเรื่องการใส่เสื้อโอ้ยดูรุ่มร่ามจังเลยอ่ะดูไม่กระชับเลยอ่ะดูไม่เข้ารูปเลยอ่ะเข้าใจไหมฮะนะครับเหมือนกุฏิอย่างเงี้ยอ่ะนะกุฏิเอวแค่22เงี้ยนะรอบเอวคือ22แต่ไปใส่กางเกงเอว40อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าลุ่มร่ามเข้าใจไหมเอ่ยจึงเหลือ2ข้อครับรุ่ยร่ายกับหลุดลุยอย่าใช้ผิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต้องมีทักษะการใช้ความหมายที่ถูกต้องและเหมาะสมเพราะกุฏิได้คายตะขาบให้ทุกท่านแล้ว
รุ่ยร่ายและหลุดลุยคำตอบคืออะไรคะใบให้แล้วเนี่ยรุยรายจ้าบางคนคิดถึงทุ่งลุยรายนะคะหลุดลุยแบบมันคลายตัวคุณครูขาคำว่าคลายตัวแปลว่ามันต้องมัดมาก่อนแล้วเข้าใจไหมมันคลายตัวอาจจะเป็นเรื่องทรงผมที่มัดมาเรียบร้อยแล้วแต่พอมันหลุดลุยคือมันค่อยๆหลุดออกมาทีละส่วนทีละส่วนหรือเราแต่งกายนะครับผู้ชายเอาเสื้อเข้าในกางเกงเรียบร้อยนะพอพักเที่ยงอย่างเงี้ยหรือว่าแบบทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเสื้อเริ่มหลุดลุยเห็นไหมครับชายเสื้อเริ่มคลายตัวออกมาจากในกางเกงเข้าใจไหมอันนี้คือหลุดลุยแต่ดูอีเจ้คนนี้สินะครับทำไมไม่มัดผมให้เรียบร้อยแปลว่ามันไม่มัดผมตั้งแต่เริ่มต้นคือมันเริ่มจากการปล่อยเลยเข้าใจไหมเอ่ยถ้ามันปล่อยเลยเนี่ยมันไม่มีทางหลุดลุยหรอกค่ะปล่อยเลยคือมึงทำไม่เรียบร้อยตั้งแต่แรกแล้วจึงต้องใช้คำว่ารุยรายรุยรายแปลว่าไม่เรียบร้อยไม่เป็นระเบียบค่ะแม่เข้าใจไหมเอ่ยเนี่ยใครถูกข้อนี้บวกหนึ่งให้ครูหน่อยฉันอยากรู้คนเก่งข้อนี้ค่ะจับมือเอาใหม่ครูไหวสุดซุ้ยนะคะนะคะหลุดลายนะครับพี่นะเธอจะมาปั่นประสาทครูแล้วมาหลุดลายอะไรคะโมโหนะครับใครตอบถูกข้อนี้บวกหนึ่งให้ครูหน่อยครับแล้วคุณครูสุภาพรเก่งมากครับเนี่ยดูไว้คนที่อ่านหนังสือมาเยอะคนที่เตรียมพร้อมมาพร้อมให้กับสมกับการสอบสัปดาห์หน้านี่อย่างคนที่บวกหนึ่งตรงนี้แหละเชื่อเจ๊นะคุณตีปล่อยผมรุ่ยรายเลิศได้ค่ะครูมอสเดี๋ยวครูมอสมัดให้คุณตีมันรวบผมให้คุณตีด้วยนะนะตอนนี้คุณตีก็แบบไม่ค่อยมีใครมัดให้เท่าไหร่อ่ะน้องนะต้องรบกวนครูมอสนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณตีปล่อยผมรุ่ยรายโอเคนะคะครูมอสอ่ะลุยต่อดีกว่าค่ะ23ยังไม่จบนะเรื่องความหมายคำนะเอาให้มันเก่งใกล้ๆความจริงที่สุดเลยนะคะครูครับข้อ23ของเราเปลี่ยนโหมดกะเปลี่ยนโหมดจากรูปแบบตัวที่มันเป็นเจ้าอ้ายเหมยที่มันเป็นคำหนึ่งคำต่อหนึ่งตัวเลือกให้มันเป็นรูปแบบประโยคบ้างนะครูติไปดูข้อสอบตัวที่เป็นของมอธรรมศาสตร์ออกในตอนม38คนะครับตอนสอบตอนเมษานะที่ผ่านมารูปแบบข้อสอบภาษาไทยเรื่องความหมายคำมีแบบนี้ด้วยมีแบบที่เป็นประโยคยาวแล้วให้เราเลือกคำถูกคำผิดเลือกคำใช้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครูบอกแล้วยังไงคะนะครับครูบอกแล้วว่าให้คุณครูเลือกจากคำประสมคำซ้อนและสำนวนถ้าปีไหนเขาไม่ขีดเส้นใต้มาให้เราหรือเขาไม่เน้นคำมาให้เราคุณครูต้องเลือกให้มันเป็นนะเลือกให้มันถูกต้องนะนะครับอะไรบ้างครูตีหนึ่งคำซ้อนคำซ้อนคำที่มีความหมายคล้ายกันเหมือนกันหรือตรงข้ามกันคำประสมรวมกันเกิดก้อนความหมายใหม่และสำนวนคือคำที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแต่โชคดีปีนี้เขาสอบข้อนี้เขาขีดเส้นใต้มาให้เราแล้วครับคุณครูครับหลักการหนึ่งลูกศิษย์กุฏิพยายามย้ำให้เสมอว่าเรื่องนี้อย่างน้อยเราต้องมีคลังศัพท์ในหัวเราต้องรู้คำในข้อสอบที่เคยออกในปีก่อนมาพอสมควรนะครับและเราจะรู้วิธีการหาคำตอบได้ชัดเจนขึ้นคือถ้าคำไหนมันถูกต้องเนี่ยถึงแม้มันจะมีคำอื่นมาคำอื่นนั้นก็ความหมายเหมือนคำเดิมแต่ถ้าเกิดคำไหนมันผิดคำอื่นที่จะมาแทนที่ได้คำที่จะมาใช้เหมาะสมกับคำที่มันผิดเนี่ยคุณดูฟังนะถ้าคำในตัวเลือกใดผิดคำที่เหมาะสมมันย่อมมีความคล้ายมีความสอดคล้องกับคำเดิมนะครับแต่ความหมายต่างนะนะครับเสียงคล้ายรูปคำคล้ายนะครับแต่ความหมายต่างจากคำเดิมเช่นเขาปรับปรุงอย่างเงี้ยอ่ะปรับปรุงตัวมันจะมีปรับเปลี่ยนเคยไหมปรับปรุงตัวปรับตัวปรับเปลี่ยนสูญหายสาบสูญสูญสิ้นอย่างนี้นึกออกไหมแต่งเติมแต่งแต้มตกแต่งเนี่ยแล้วก็คือกรื้นคือคักคือขนองคือโคมคือคือโครมเนี่ยคำเหล่านี้มันคือคำที่คนออกสอบมักจะเล่นมักจะประมวลมาให้เราเกิดความสับสนให้เราลังเลแต่ผมมั่นใจว่าลูกศิษย์ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ผู้ที่พร้อมจะลงสนามสอบในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้านะครับจะตอบข้อนี้ได้แน่นอนพิมพ์คำตอบมาเร็วนั่นคือข้อปรับปรุงตัวแปลว่าทำให้ดีขึ้นถูกต้องครับคำนี้ข้อหนึ่งใช้ได้ถ้าปรับตัวคือเปลี่ยนแปลงเฉยๆถ้าปรับปรุงตัวจากเลวให้มันดีขึ้นจากไม่เหมาะสมให้มันเหมาะสมขึ้นเข้าใจหรือไม่นะครับถ้าปรับตัวคือให้เข้ากับสภาพพื้นที่ในนภาสวัสดีโลกสวัสดีจ้าหัวหัวนะคะปรับปรุงตัวต้องดีขึ้นถ้าปรับตัวคือให้เข้าเหมาะสมกับตรงนั้นเช่นฟังครูคุณครูที่ติวสดตอนนี้
ได้เรียกบรรจุข้าราชการครูผู้ช่วยปี67ต้องไปนอนที่โรงเรียนที่เราเลือกนะครับบรรจุครั้งนั้นวันแรกที่เขาไปเราต้องปรับปรุงตัวให้ได้หรือปรับตัวให้ได้พิมพ์มาใครพิมพ์ถูกขอให้ได้บรรจุตามคำอวยพรตามตัวอย่างครูตีพิมพ์มาเดี๋ยวนี้ไปบรรจุในโรงเรียนแล้วเลือกโรงเรียนนะแล้ววันแรกที่ไปนอนที่โรงเรียนนั้นบ้านพักครูเราต้องปรับปรุงตัวหรือปรับตัวเมื่อเข้าสู่บ้านพักในโรงเรียนของเราตอบมาค่ะ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 ครูเฟิร์สน่ารักมากขอบคุณค่ะครูเฟิร์สจ๋าเออนะคะลอดนะฮะลอดบางคนบอกก่อนจะปรับตัวปรับสภาพพื้นที่ก่อนค่ะตัดหญ้าก่อนนะคะเออเอามามุงสังกะสีใหม่ก่อนนะคะหลังคารั่วเวอร์นะคะปรับตัวเก่งมากปรับปรุงตัวคืออย่างเช่นอ่ะแฟนบอกเลิกเพราะเราเจ้าชู้แล้วแฟนว่ามึงไปปรับปรุงตัวมาใหม่ทำให้มันดีขึ้นแล้วกูจะกลับมาคบกับมึงเข้าใจไหมครับอันนี้คือปรับปรุงตัวนะจ๊ะเก่งมากสุดยอดเลยข้อ2ครับสูญหายเขาใช้กับคนครับครูจำไว้นะสูญหายคือการใช้กับคนที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยหรือหายเป็นช่วงเวลานานอย่างเงี้ยสูญหายเข้าใจไหมเอ่ยจำไว้นะสูญหายต้องเป็นคนครับต้องหาคำว่าคนให้เจอนะต้องหาบุคคลสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนให้เจอจึงจะใช้สูญหายได้คำตอบคือข้อ3โอ้โหวันนี้มากันแบบเตรียมความรู้มาเต็มที่เลยนะครับคุณขาภูมิความรู้ของทุกท่านตอนนี้ระดับคือเกินมาตรฐานไปแล้วเยี่ยมมากแต่งเติมเขาใช้กับอะไรบอกครูสิแต่งเติมคือการทำให้เพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นเช่นเราแต่งเติมห้องเรียนแปลว่ายังไงคุณครูสร้างหน้าต่างใหม่เหรอคะนักเรียนต้องมาผสมปูนก่ออิฐบล็อกนะคะเสริมประตูใหม่อย่างนี้เหรอคะเรื่องการแต่งเติมเข้าใจไหมครับเออแต่ข้อนี้มันใช้คำว่าทำให้บรรยากาศดูเหมาะสมดูน่าเรียนมันจะมาเป็นแต่งเติมไม่ได้ใครตอบครูได้ข้อ3ต้องเปลี่ยนแต่งเติมเป็นไปเลยคะตกแต่งค่ะตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามอันนี้ถูกต้องนะครับแต่แต่งเติมใช้การทำให้เพิ่มมากขึ้นจำนวนเพิ่มมากขึ้นหรือบางส่วนงอกเงยขึ้นมาเพิ่มขึ้นนั่นเองจ้ะนะครับส่วนคลึกครื้นใช้กับดนตรีถูกต้องนี่ไงแห่ขบวนเออเรียบร้อยเหมาะสมครับอาจารย์เก่งมากขอบคุณทุกท่านมากนะครับซึ่งก็ตอบดีมากเลยอ่ะน่ารักมากอาจารย์ขาตกแต่งสุดยอดแต่ถ้าเป็นตบแต่งตออกบอตบที่เป็นใบไม้นะตบแต่งนะนี่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 นะอันเนี้ยใช้กับคนนะครับครูตีเป็นลูกสาวเดียวของบ้านคุณแม่ก็เลยเลี้ยงดูตกแต่งมาเห็นไหมคะเลี้ยงดูตกแต่งอย่างดีจึงมีความเป็นกุลสตรีแบบนี้ไงคะเข้าใจไหมเออลอดสุดยอดเลยจดตามครูด้วยเร็วๆตกแต่ง24ลุยจ้ะจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะเรื่องนี้ขีดเส้นคันได้เลยนะครับขอบคุณหลายๆอาจารย์น่ารักเลยตอบไม่ได้จวดจักครื้นเครงใช่กับข้อ4ได้ไหมอาจารย์ขาถ้าเป็นครื้นเครงเนี่ยอาจจะต้องมีการกล่าวถึงบรรยากาศที่มีการยกเครื่องดนตรีหรือเสียงดนตรีมาประกอบด้วยคำว่าคึกครื้นของเราเนี่ยมันพูดถึงเป็นบรรยากาศได้เลยโดยไม่ต้องมีความเจาะจงเหมือนครื้นเครงนะครับครื้นเครงบรรเลงครื้นเครงเนี่ยคุณจะเข้าใจไหมต้องมีการบรรเลงพูดถึงดนตรีเฉพาะชิ้นไปเลยใช้ครื้นเครงไปแต่ครึกครื้นเนี่ยนะครับเป็นพูดถึงการใช้เสียงจะเป็นเสียงอะไรไม่รู้ล่ะถูกไหมเอ่ยนะเป็นเสียงคนจอแจเป็นเสียงคนร้องเพลงได้หมดเลยนะครับแต่เป็นครื้นเครงอย่าลืมนะคะจะต้องมีดนตรีนะครับมีเสียงปรากฏขึ้นมานะครับเจาะจงไปที่ตัวเสียงนั้นด้วยนะครับอาต่อไป24เรื่องสำนวนไทยนะฮะเขียนตามครูเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งตอบเอานี้ก่อนนะครับวันนี้สัญญาต้องเป็นสัญญาไม่จบ50เตรียมบอกลาตำแหน่งติวเตอร์สาวภาษาไทยได้เลยและพบกับเวอร์ชั่นใหม่นักมวยสาวนะครับเออคู่ชกคุณบัวขาวพบกับนักมวยสาวบัวลอยและเพื่อนยากนะครับอ่ะการใช้สำนวนไทยครับการใช้สำนวนไทยเรื่องนี้มี2แนวขอเวลาหน่อยจะแป๊บนึงคุณครูค่ะอย่าเพิ่งใจด่วนใจร้อนในการพิมพ์ตอบรอครูก่อนจ้านะครับขอจิบแล้วขาวแป๊บนึงนะคะจิบวิสกี้ขาวแป๊บนึงค่ะไว้วิสกี้นะคะมาต่อเร็ว
สำหรับในข้อนี้ฟังหูให้ดีครูผาการใช้สำนวนไทยหนึ่งเลยที่เน้นแน่ๆครับในข้อสอบคือถามความหมายข้อใดใช้ความหมายถูกความหมายผิดนะครับสองเลยถามจุดประสงค์หรือถามวิธีการใช้นั่นเองจดตามเจสินะครับจุดประสงค์วิธีการใช้นะครับและสามถามรูปสำนวนครับการใช้สำนวนถูกผิดรูปสำนวนถูกรูปสำนวนผิดเอาละครับเอาละครับเอาละครับคุณครูขารูปสำนวนถูกผิดนะคุณนะอ่ะสามตัวนี้จดให้ครูก่อนได้ไหมครูกราบงามๆคุณครูขากราบงามๆจ้านะครับอันแรกก่อนเลยถ้าจดถามความหมายครับจดถามความหมายเราก็ต้องแปลนะครับครูตีขาแต่หนูแปลไม่ได้หนูไม่ใช่เอกไทยไม่เป็นไรเลยคุณครูขาการแปลสำนวนไม่ได้ขนาดครูตีรับสารภาพเลยอ่ะนะครับครูตีรับสารภาพเลยสำนวนภาษาไทยสำนวนไทยทั้งหมดนะครับที่มีการสร้างมาเนี่ยครูก็ไม่ได้รู้ความหมายทุกสำนวนสักหน่อยนะครับสำนวนที่ใช้บ่อยสำนวนที่คนรู้ครูก็รู้นะแต่สำนวนไหนเป็นสำนวนโบราณสำนวนเก่าๆเนี่ยครูก็อาจจะมีการเบลอๆนะครับไม่รู้ด้วยซ้ำนะอาจารย์นะแต่หลักการที่ครูจะใช้ในการแปลความหมายสำนวนคือคุณครูลองอนุมานคำว่าอนุมานคือแปลตามรูปศัพท์แปลตามรูปศัพท์แล้วจับไปเปรียบกับพฤติกรรมของคนเพราะสำนวนทั้งหมดเขาสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเกี่ยวกับชีวิตคนสอนคนตำหนิติด่าคนชื่นชมยินดีกับคนเข้าใจไหมครับเช่นคำว่าจับงูข้างหางเนี่ยเวลาเราจับงูข้างหางงูมีโอกาสเอาหัวนะครับเลื้อยกลับมาฉกเราได้ดังนั้นเปรียบคนที่ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวเองทำอะไรที่มีการสื่ออันตรายส่อเกิดอันตรายกับตัวเองได้เข้าใจไหมแปลไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากเอาจริงถ้าอยากตรงๆนะอยากให้แปลได้แหละอยากให้อ่านแล้วได้ความรู้ได้รู้ความหมายสำนวนเก่าๆมาก่อนแล้วแต่ถ้ามันถึงที่สุดแปลไม่ได้อนุมานเอาคาดการจากคำศัพท์ปกติแล้วเอาไปเปรียบกับคนต่อเข้าใจไหมครับนี่คือวิธีการรับมือกับข้อสอบที่เราไม่เคยเจอสำนวนเหล่านั้นเลยนะครับอันที่สองถ้าถามจุดประสงค์เขียนต่อนิดนึงครับอาจารย์แป๊บเดียวหนึ่งนาทีถามจุดประสงค์ให้เราจัดไปที่นะครับสำนวนที่เป็นภาษิตหรือว่าสุภาษิตนั่นเองอันนี้เอาไว้สอนคนเอาไว้แนะนำบอกวิธีปฏิบัติมีคำว่าให้มีคำว่าต้องมีคำว่ายาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนะครับเช่นอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นหัวปั้นขวายให้ลูกท่านเล่นอันนี้เรียกว่าสุภาษิตจุดประสงค์มีขึ้นมาเพื่อสอนเพื่อแนะนำให้คนปฏิบัติแต่ต้องเป็นการปฏิบัติในทางที่ดีนะครับไปต่อค่ะแต่ถ้าเป็นคำพังเพยพังเพยเอาไว้ชมเชยตำหนิติด่าว่ากล่าวว่าคนคนนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับการกระทำแบบนั้นดีหรือไม่ดีเข้าใจไหมครับเช่นผีเน่าลงผุนะเป็นการเปรียบเทียบเพื่อตัดสินคนว่าเลวกับเลวทั้งคู่ไม่ดีกับไม่ดีทั้งคู่เนี่ยมันเป็นการตัดสินพฤติกรรมของคนอันนี้เรียกว่าคำพังเพยเข้าใจไหมครับนี่แหละครับนี่คือจุดประสงค์ในการใช้เรื่องของสำนวนและอันสุดท้ายรูปสำนวนถูกผิดคือให้เราดูจากสำนวนโบราณมันใช้อย่างไรปัจจุบันคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงสำนวนเป็นแบบไหนเวลาใช้เรายึดจากต้นฉบับที่เป็นสำนวนโบราณจริงๆตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเข้าใจไหมครับที่เราชอบพูดกันบ่อยๆเนี่ยอะเรื่องเนี่ยอันที่3เนี่ยคุณครูไปบันทึกหน้าแฟนเพจครูตีได้เลยนะครับภาษาไทยครูตีอารมณ์นะครับอารมณ์ดีมีความรู้นั่นครูนะนะครับนี่นั่นครูนะใครกดติดตามแล้วครูตีขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์นะใครยังไม่ติดตามไปติดตามแล้วไปเลื่อนบันทึกเองสำนวนที่มักใช้ผิดกันเช่นกงเกวียนเนี่ยเราชอบพูดว่ากงเกวียนกำเกวียนไอ้กงเกวียนกงกำอะไรเงี้ยที่จริงมันคือกงเกวียนกำเกวียนหรืออีรุงตุงนังอันนี้ผิดที่จริงต้องเป็นอีนุงตุงนังอันเนี้ยนี่คือรูปข้อสอบแบบที่3ของเรื่องสำนวนครับจบครับอาจารย์เรียบร้อยไม่ให้ดูหน้านะครับเพราะว่าน่ากลัวมากนะคะเหมือนพ่อค้าเลยค่ะเหมือนพ่อค้ายาสับผมนะคะเรียบร้อยแล้วเรื่องสำนวนมี3แนวนี้จบโอเคนะทำสำนวนแปลไม่ได้ทำยังไงอนุมานจากรูปศัพท์แล้วไปจับไปเปรียบกับบุคลิกหรือว่าเปรียบกับนิสัยของคน2ถามจุดประสงค์เล็งไปที่สุภาษิตเอาไว้สอนเอาไว้แนะนำให้ปฏิบัติในทางที่เป็นประโยชน์พังเพยเอาไว้เปรียบเทียบชื่นชมตำหนิติด่าว่าดีหรือไม่ดีเข้าใจไหมครับแล้วถามรูปสำนวนอันเนี้ยอยู่ที่ว่าสำนวนโบราณใช้แบบไหนสำนวนปัจจุบันเป็นแบบไหนนี่คือรูปแบบข้อสอบเรื่องสำนวนครับไม่เกิน3ตัวนี้แน่นอน24ตอบมาเดี๋ยวนี้ค่ะเริ่มแล้วเร็วตรงปกไหมครับ
ตรงไหมล่ะคุณคอนะคะคำตอบ24พร้อมแล้วตอบเลยนะครับข้อ1ไม่ยอมลงทุนจับตัววางตายกว่าจับตัววางตายคือมันกำหนดแล้วว่าใช่ไหมมันยืนยันแบบไม่เปลี่ยนแล้วว่านะครับจับตัววางตายเลยนะครับแปลว่ากูจับตัวนี้ไว้แหละกูไม่ยอมปล่อยมึงจะปล่อยก็ต่อเมื่อมึงตายเท่านั้นแปลว่าการกำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับการกำหนดการยืนยันโดยไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับกำหนดชัดเจนยืนยันชัดเจนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจับงูข้างหางทำเรื่องที่เป็นอันตรายทำเรื่องที่เสี่ยงอันตรายกับตัวเองได้รบกวนเขียนตามกุฏิหน่อยครับคุณครูขอบคุณมากค่ะอย่าเพิ่งไปไหนเนอะท่านไหนที่ไม่มีธุระอะไรนะครับกราบอยู่ด้วยกันยาวๆนะครูนะอยู่จนจบติววันนี้บรรจุทุกท่านเด้อสาธุลูกอาสาธุพร้อมกันหน่อยครับสาธุจับดำถลำแดงต้องการจะได้สีดำแต่มือปั๊บมือแสลบไปโดนสีแดงเห็นไหมคะดังนั้นครับการทำเรื่องจับดำถลำแดงคือหวังอย่างหนึ่งแต่ได้อย่างหนึ่งนั่นเองนะครับนะวาดหวังว่าจะได้คนนี้เป็นแฟนแต่บังเอิญว่าไปได้เนี่ยเพื่อนเขาเป็นแฟนแทนใช่ไหมครับหวังอย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่งครับคุณโคเรียบร้อยแล้วจ้าเราอาจจะเสียเวลาหน่อยตรงการอธิบายหลักการนิดนึงเนาะแต่พอเราเข้าใจหลักการรู้กรอบข้อสอบแล้วเราจะจวดไปได้อย่างรวดเร็วเลยหวังอย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งครับผมจับดำถลำแดงขอบคุณทุกท่านมากนะครับอ่ะยาวต่อเลยนะนะครับหวังแม่ชีโอ้ยนะครับคุณครูกระบี ครูไม่กล้าพูดออกอากาศเลยอ่ะนะคะน่ากลัวมากคุณครูนะครับคอมเมนต์เสียงกูติดคุกเวอร์นะคะอ่ะรุ่ยต่อ25มาแล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณครน่ารักมากเลยครูอ้วนเลิฟยูนะครูอ้วนนะนับอามีนอยู่คนเดียวไหมนี่28พิมพ์คำตอบเร็วตอนนี้ต้องช่วยกันแล้วต้องช่วยกันแสดงความรู้ที่เราสั่งสมมาตลอดปีและพร้อมใช้งานในสัปดาห์หน้าใครที่นั่งแอบงิบงุบงิบงิบอยู่แปลว่ายังไม่พร้อมใช่ไหมครับอาจารย์นะครับนะครับวันนี้แค่มาเป็นการสรุปทบทวนคุติเฉยติวเดือนหมาหอนของเราเนี่ยนะครับอย่างน้อยมีคุติเป็นตัวหนึ่งและเป็นตัวหนึ่งอะไรเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ตัวหนึ่งสิเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจนะครับในการที่จะมายืนยันว่าคุณครูเรียนจบในคอร์สตรงเนี้ยกำลังใจและกำลังความรู้จะเพิ่มอีกทวีคูณแน่นอนนะครับสบายใจแล้วเนาะอยู่กับทีมของยุทธพงษ์ชัยของเรานะครับอย่าลืมนะท่านไหนที่อยากจะได้เอกสารเพิ่มเติมไปกดด่วนเลยนะฮะอยากจะเรียนตรงนี้ที่เป็นแบบได้อรรถรสมีไฟล์ประกอบการติวเข้าใจลึกซึ้งชัดเจนกดดาวน์โหลดกดไปลิงก์ได้เลยจ้ะข้อ25ตอบแล้วตอบแล้ว แล้วก็ผิดแล้วนี่แหละคะไม่น่าเชื่อวันนี้เป็นวันอะไรจ๊ะเป็นวันที่ทุกคนไปฝึกวิทยายุทธมาจากตรงไหนครับกูหาไปฝึกความรู้ไประดมสมองความรู้มาจากไหนคำตอบ25คือข้อ1แต่ชาก่อนคุณครูขาชาก่อนฟังครูก่อนอธิบายก่อนหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกใช่ไหมอาจารย์ขานะครับแป๊บนึงนะมันคืออะไรนะครับมันเหมือนกับปากปลาใสน้ำใจเชือดคอมันคือเรื่องที่มีความหมายหมายถึงว่าต่อหน้าทำดีแต่ภายหลังคิดร้ายถูกไหมอาจารย์ขานะครับมะพร้าวคือลูกมะพร้าวมันลื่นๆมันผิวเรียบๆแต่ตะโกคือมันต่อตะโกคือมันสีดำถูกไหมเอ่ยครุขระเป็นสีดำนะครับซึ่งมันดูไม่สวยงามมันเป็นการเปรียบเทียบหมายถึงว่าคนต่อหน้าพูดดีทำดีกับเราแต่รับหลังกับคิดร้ายมุ่งร้ายปรารถนาร้ายแก่เรานั่นเองเข้าใจไหมครับนั้นสองสำนวนนี้ของเราก็คือความหมายหมายถึงว่านะครับต่อหน้าทำดีค่ะต่อหน้าทำดีพูดดีสื่อสารดีเป็นมิตรค่ะใช่ไหมครับแต่รับหลังเรานั้นนะครับรับหลังกับคิดร้ายนะครับ รับหลังมุ่งร้ายแก่เราปรารถนาร้ายแก่เราหวังจะทำร้ายเรานั่นเองเรียบร้อยอาจารย์ครับกูติขออภัยที่จะเขียนไม่สวยนั่นครูนะนั่นครูฟังเขาอธิบายกูติเพิ่มเติมเนอะแล้วก็จดประกอบคำอธิบายได้เลยต่อหน้าทำดีคิดดีกับเราแต่รับหลังคิดร้ายมุ่งร้ายลิ้นกับฟันขมิ้นกับปูนเหมือนจะเกือบจะคล้ายกันแล้วอ่านเพลินๆดูเหมือนจะความหมายเหมือนจะเป็นอันเดียวกันแล้ว
แต่ถ้าเจาะลึกจริงๆแล้วอาจารย์ถามมันต่างกันอยู่แล้วคุณครูนะคุณครูจำให้ดีครับฟังกุฏิให้ดีจดความหมายทุกสำนวนเลยนะครับมันต้องมีสักสำนวนแหละในปีนี้นะพี่กุฏิเก่งตรงนี้ให้ลิ้นกับฟันเจอกันบ่อยไหมอาคุณครูลองดูฮะลิ้นเรากับฟันเราอยู่ด้วยกันเนี่ยลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันเวลากุฏิพูดออกเสียงเนี่ยลิ้นกับฟันกุฏิก็บรรจบกันเจอกันตลอดเลยถูกไหมคะดังนั้นลิ้นกับฟันของเราเจอกันนะครับเจอกันตลอดแต่ครูถามทะเลาะกันบ่อยไหมเหมือนคุณครูเอาลิ้นกับฟันมาเจอกันแล้วลิ้นกับฟันคุณครูได้มีการกัดกันบ่อยไหมคะนะครับฟันคุณครูได้กัดลิ้นขาดบ่อยไหมคะกุฏิหนูไม่ไหวเลยค่ะทุกครั้งที่หนูพูดน่ะลิ้นมันกัดฟันหนูอ่ะขอโทษค่ะฟันมันกัดว้าวขอโทษฟันมันกัดลิ้นไม่ใช่ลิ้นกัดฟันฟันมันกัดลิ้นหนูอ่ะหนูเจ็บมากเลยแหมไหมมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นบ่อยครั้งดังนั้นคำว่าลิ้นกับฟันแปลว่าอยู่ด้วยกันแต่ทะเลาะกันบางครั้งไม่บ่อยและไม่รุนแรงด้วยเข้าใจไหมฮะนะครับอยู่ด้วยกันทะเลาะกันบางครั้งฟันกัดลิ้นน่ากลัวมากทะเลาะกันบางนะครับโดยที่ไม่อะไรคะไม่รุนแรงถ้าทะเลาะกันรุนแรงเขาจะเรียกว่าขิงก็ราคาก็แรงต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเข้าใจไหมลิ้นกับฟันเนี่ยบางครั้งนะครับเอ้าครูขาทำไมจอครูค้างคะโอเคนะครับกลับมาหรือยังครูขากลับมาหรือยังจ๋าคุณครูถ้าเกิดลิ้นกับฟันพบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่มันเป็นเพลงไงเฉยๆอาจารย์ถามเป็นการเปรียบเทียบเนาะนะครับส่วนขมิ้นกับปูนของเรานี่คืออยู่ด้วยกันไม่ได้เลยอยู่ด้วยกันนี่คือทะเลาะกันประจำผิดใจกันตลอดเลยครูขาทะเลาะกันประจำทะเลาะกันตลอดนะครับขมิ้นสีเหลืองปูนสีขาวเมื่อมารวมกันเกิดเป็นสีแดงเวลาคนแก่เขาเขียวบากคุณครูเคยเห็นไหมสำนวนนี้มีที่มาจากราชบัณฑิตเลยนะบัญญัติเลยประกาศให้ชัดเจนเลยเวลาขมิ้นกับปูนมันกัดกันจะเป็นสีแดงเมื่อมาห่อใส่หมากพลูเงี้ยแล้วก็เคี้ยวเข้าไปมันจะกัดกันตลอดเข้าใจไหมคะแต่ลิ้นกับฟันเนี่ยทะเลาะกันบางครั้งนะครับความหมายก็เลยแตกต่างกันด้วยประการฉะนี้นั่นเองเข้าใจไหมจ๊ะใกล้เกลือกินด่างเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงใกล้เกลือกินด่างหมายถึงการไม่เห็นของมองข้ามของดีใกล้ตัวถูกไหมเอ่ยนะครับไม่เห็นค่าของใกล้ตัวไม่เห็นค่าสิ่งใกล้ตัวเราคุณครูขาครูเขียนตามครูตีนิดนึงนะครับครูตีขอบคุณมากเลยนะจ๊ะนะครับส่วนเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงมันคือต้มเปรตใช่ไหมจารย์นะครับคือเราไม่ชอบตัวเขาแต่หวังประโยชน์จากเขานะครับไม่ชอบเขานะครับแต่ยังหวังประโยชน์ยังหวังพึ่งพาจากเขาอยู่นั่นเองนะครับไหนบอกว่าไม่ชอบหน้าครูตีล่ะแต่หวังประโยชน์อะไรจากครูตีนะครับแต่มานั่งติวเขาอยู่อ่ะอยากให้เขาสอนให้ความรู้อยู่เลยอย่างเงี้ยนี่ครับเขาเรียกว่าการเกลียดตัวกินไข่จ้ะนะครับไม่ชอบเขาแต่หวังประโยชน์จากเขาจากบุคคลนั้นครับผมนะครับเรียบร้อยนะคุณครูนะและข้อสุดท้ายแล้วจากข้อ25แล้วแป๊บนึงครับอาจารย์นะครับอย่าเพิ่งเล่นครูตีนะนะครับปากหอยปากปูปากเปาะเราะรายปากเปาะเราะรายหรือปากคอเราะรายก็ได้นะคุณครูระวังไว้นะสำนวนนี้ไม่ใช่เลาะร้ายนะครับยังไงก็ไม่ใช่จำไว้นะปากเปราะเลาะร้ายปากคอเลาะร้ายกูตีทานต้มอึ่งไหม ดูหน้าครูด้วยจะถามอะไรหน้าแบบนี้เมนูอะไรคุณครูดูออกเลยอะดูค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจมูกก็ดูสั้นเป็นคมหัวนมแล้วก็ทำให้ไรนะครับอุ้ยน่าเกลียดขอโทษค่ะนะฮะอ่ะมาว่ากันเร็วๆนะครับปากหอยปากปูกันชอบนินทาคนอื่นหอยกับปูเราเคยเห็นปากมันใช่ไหมอีปากหอยเวลาเอาไม้เขี่ยกินน่ะปูก็มีปากแต่เราเคยได้ยินเสียงเขาไหมล่ะก็ไม่เคยดังนั้นปากหอยปากปูเปรียบเทียบกับคนที่ชอบพูดแต่พูดไม่เสียงดังนั่นหมายถึงอะไรคะนั่นหมายถึงอะไรคะคนที่ชอบพูดนินทาคนอื่นนินทาคนอื่นไม่ได้ว่าต่อหน้าทำให้เขาไม่รู้ตัวเนี่ยปากหอยปากปูนะครับเรื่องความหมายอย่างหนึ่งของปากหอยปากปูคือคำพูดที่ไร้น้ำหนักครับคำพูดที่ไม่มีใครสนใจเหมือนปากหอยปากปูไม่มีเสียงไงไปเรียกร้องต่อใครเขาก็เมินใส่เราว่าเรามันปากหอยปากปูเขาไม่สนใจเราหรอกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับคำพูดไร้น้ำหนักเรียบร้อยส่วนคำว่าปากเปาะเราะรายนะครับพูดจาชวนหาเรื่องนะครับอันนี้ว่าต่อหน้าเลยนะพูดชวนหาเรื่องชวนทะเลาะ
นะครับนะไปเจอเขาครั้งแรกด่าไอ้พูดจาไม่ดีเลยนี่มันอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับพูดชวนหาเรื่องจบเรียบร้อยอาจารย์ครับนะเดี๋ยวตัวที่เป็นความหมายสำนวนเพิ่มเติมครูตีมีไฟล์สรุปหลังจากติวเสร็จให้ครูในสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์นะบางท่านอาจจะจดไม่ทันในครั้งนี้นะครับไม่เป็นไรอาจารย์นะครับเดี๋ยวฟังครูตีไปเพลินๆก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับอาจารย์ขมิ้นกับปูนกัดลิ้นกับฟันไหมครับโอ้ยคุณครูสิขมิ้นกับปูนกัดลิ้นกับฟันอะไรคุณครูถามอะไรว้ายนะคะขมิ้นกับปูนเนี่ยคือทะเลาะกันบ่อยครั้งนะครับแต่ลิ้นกับฟันเนี่ยอยู่ด้วยกันทะเลาะกันบางครั้งมันอยู่ที่ความทีนะครับในการผิดใจกันเด้อเรียบร้อยจ้ะใครถูก25บวก1มาเลยนะครับบวกมาบวกมาบวกมาละบวกมาละบวกมาบวกมา26ไปต่ออย่างรวดเร็วมีความหมายต่างจากข้ออื่นอีสำนวนที่เป็น2222เนี่ยครูตีย้ำนะครับหลายท่านสับสนบ่อยเหลือเกินนะฮะวันนี้อึ่งออกเยอะนะคะซอยจุเลิศขอบคุณมากตะวันโลกหน้าฉันเหมือนปอบสาวเหรอคะจะกินซอยจุนะฮะซอยมาเลยไม่ต้องจุแล้วค่ะสดๆเลยค่ะนะฮะซอยคาโคงเลยค่ะมาต่อเลย26สำนวนที่เป็น22เนี่ยคุณครูเคยลังเลไหมเคยสับสนไหมครับว่าเอ๊ะ2จิต2ใจวันทอง2ใจรักพี่เสียดายน้องนก2หัวอี22เนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงมานี่มานี่3สำนวนนี้มันมีคำว่า2เหมือนกัน2จิตรักพี่เสียดายน้องหมายหลักปักเลนไม้หลักที่ปักบนเลนบนโคลนตมอาจารย์ขาอีโครนมันก็เป็นปุกมันเป็นดินที่ไม่แน่นไงใช่ไหมดังนั้นไม้มันต้องมีการเอ็นไปเอ็นมาเอียงไปเอียงมาเหมือนกัน3สำนวนนี้ความหมายแปลว่าลังเลลังเลใจยังเลือกไม่ได้เข้าใจไหมฮะลังเลใจยังไม่เลือกอีนั่นก็ดีอีนี่ก็ได้รักพี่เสียดายน้อง2จิต2ใจวันทอง2ใจไม้หลักปักเลนแต่ข้อ4ของเราเนี่ยมันเลือกแล้วมันแปลว่าอะไรใครตอบได้สมัยโบราณคนเราเวลาเดินทางสัญจรย่อมชอบขึ้นเรือดังนั้นครับจะมีคนแบบว่าเอาเรือมาเทียบท่าชันชลารอเราผู้หญิงเนี่ยนะครับขึ้นเรือไปนะไปซื้อของไปทำธุระอะไรก็ว่าไปผ่านทางลำคลองนะฮะอีเจ๊คนนี้เหยียบเรือสองแคมแปลว่ายังไงเอ่ยขึ้นเรือสองลำพร้อมกันเลยทำไมฮะนะครับเข้าอยู่เรือสองลำพร้อมกันเลยหมายถึงว่าเข้ากับทั้งสองฝ่ายที่เป็นศัตรูกันเข้าใจไหมฮะนะครับเข้ากับทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่แข่งเป็นศัตรูกันเรียบร้อยแล้วจ้าคุณครูค่ะนะครับที่เป็นคู่แข่งกันนะครับเป็นศัตรูกันนี่แหละจ้าเขาเรียกว่าการเหยียบเรือสองแคมขอบคุณว่าที่คุณครูที่อยู่ด้วยกันและจะบรรจุไปด้วยกันในปี67นี้นะจ้าอย่าเพิ่งทอดทิ้งครูตีไปนะครูค่ะนะครับเลิศไว้ใจไม่ได้คุณครูสลาวุฒิเก่งมากเลยค่ะอาจารย์คุณครูสลาวุฒิพรหมดวงขอบคุณค่ะอาจารย์พ่อหนุ่มเสื้อขาวมัวมัวนะคะกัญญากรเก่งมากลูกเก๋เก๋เก่งมากลูกนะครับหนูนาเก่งมากลูกครูสลาวุฒิดีมากเลยนะคะน่ารักมากเลยเก่งแบบเนี้ยไปบรรจุเป็นภรรยากุฏิไหมขายของแล้ว1นะคะครูอางอย่ามาแซวกุฏิเลยอ่ะไปต่อดีกว่าไปพูดมากแล้วครูบอกแล้วไหมครูบอกแล้วนะครูบอกแล้วนะแปลไม่ได้ให้ทำยังไงอนุมานจากรูปศัพท์จริงดูจากศัพท์จริงๆแต่ที่แน่ๆควรแปลให้ได้ก่อนสอบจำไว้ควรให้รู้ความหมายก่อนสอบอ่านเยอะๆสำนวนเก่าๆเนี่ยไปต่อ27สำนวนข้อใดไม่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อความเชื่อมันคืออะไรทำไมผู้หญิงผู้ชายเสียงไม่เหมือนกันก็ปกตินี่ครับคุณครูจะให้พูดยังไงหรอทำไมหรอจะให้พูดยังไงหรอคะได้ไหมอ่ะใคร17ว่ามาเลยความเชื่อคืออะไรช่วยกันหน่อยเรามาแน่นอนนะคำเนี้ยเจ๊บอกว่ามาแน่นอนยังไงก็มานะความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธาเรื่องจิตใจแต่ว่าค่านิยมอ่ะเป็นเรื่องของการกระทำหรือการปฏิบัติเพื่อแสดงออกนั่นเองเข้าใจไหมอ่ะมาดูกันเลยนะฮะในเรื่องของความเชื่อ
ความเชื่อเราจะเน้นในเรื่องของการศรัทธาจิตใจเชื่อมั่นยึดถือศรัทธาจำไว้ครับความเชื่อเน้นเรื่องจิตใจจดตามพูดเร็วนะครับจิตใจนะครับจิตใจศรัทธาท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ